โอ้เยอะจริงๆท่านผู้ชมนี่เป็นก้ามเลยนะครับยังมีอยู่นะครับไอ้ที่หล่นตายก็มีนะครับเพราะตอนนี้ก็วันที่23พฤศจิกายนนะครับผมปี66นะข้างในนู่นหลายตัวเลยเกาะกกนะครับผมพอร้อนเนี่ยจะลงกกอันนี้เกาะอยู่2คู่ข้างล่างตัวนึงแล้วข้างในนู่นเมื่อกี้ที่ผมถ่ายอยู่ตรงนั้นนะครับชอบเกาะกับไม้ยะลาบนะครับผมไม้ยะลาบยักษ์นะครับแถวบ้านผมอะส่วนมากจะเกาะแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นมะค่านะครับแล้วก็กิ่งอ่อนของต้นอีซึกนะครับกิ่งอ่อนๆของต้นอีซึกนะครับผมบางทีเกาะเป็นก้ามเลยครับต้นมะค่าเนี่ยมันกวางนะครับผมที่เห็นดำๆเนี่ยนะครับข้างในนู้นก็มีแต่ตรงนี้เป็นร่องน้ำลึกนะครับมันต้องข้ามไปนู่นนะครับผมตรงนู้นเยอะเลยนอกจากต้นข้างๆผมนะครับฝั่งคลองฝั่งนู้นอ่ะเห็นไหมทีแรกผมมากับพี่มิวนะเต็มเลยแต่ผมไม่ได้จับไปกินไปอะไรนะครับเอามาอัปเดตให้ดูเลยก็นู่นนะครับเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็หลายตัวครับนวลตัวหนึ่งนวลตัวหนึ่งงงนะครับแล้วก็นวลคู่หนึ่งข้างในนู่นอีก 2-3 คู่นะครับมีตลอดนะครับเอ็นฝั่งส่วนมากที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับผมถ้าอยู่ฝั่งนี้ผมก็โอเคถ่ายให้ใกล้ๆได้เนี่ยครับเป็นกวางแล้วก็โน้นครับผมงงเห็นไหมงงตัวเบลอเลยนะครับผมแล้วก็อยู่กิ่งโน้นอ่ะเพียบเลยงวดที่แล้วผมก็มานะครับผมมาพาเจ้ามิวมาดูนะครับตัวนี้ตัวจินะครับผมกูมันยังไม่เต็มวัยนะครับอย่างเงี้ยนะก็เลยจับให้ดูนะครับทุกท่านเฉพาะแถบที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับเลยจับมารวมๆดูนะครับก็ฝั่งของฝั่งโน้นที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จับนะครับคือเยอะจริงๆนะครับมันเป็นน้ำลึกนะครับผมคือข้ามไม่ได้และป่ามันเยอะนะครับก็เลยจับไม่ดูนะครับโอ้เยอะจริงๆท่านผู้ชมนี่เป็นก้ามเลยขอบคุณทุกท่านนะครับผมปล่อยนะครับไม่จับนะครับเดี๋ยวใครไม่เห็นนะจับไปคั่วนะกองไว้ตรงนี้นะครับแถวๆนี้มีต้นไม้ยะลาบยักษ์ที่เขากินอยู่นะครับตอนนี้ก็มุดออกแล้วก็จับมาดูเฉยๆนะครับแล้วก็ปล่อยไปเยอะนะครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วทางบ้านผมมาเยอะเมื่อกี้ก็เยอะแยะเลยที่ผมจับนะครับจับแถบเดียวนะครับอันนี้อยู่ฝั่งคลองอีกฝั่งคลองหนึ่งต้องไปฝั่งโน้นนะครับผมเยอะครับ
ทางโน้นก็มีนะผมไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมกวางเยอะจัดเต็มเลยคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับ